าเสียชีวิตทั้งสิ้น40กว่ารายมีการจับเขาแขวนคอราวกับไม่ใช่คนส่วนพวกที่หลบหนีไปก็ได้เข้าไปที่ป่านะคะจับอาวุธร่วมกันกับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเหตุการณ์ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมปี2553ก็เป็นการเสียชีวิตที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นกันผมได้แต่หวังว่าในประเทศไทยที่จะอยู่ร่วมกันเราจะต้องสร้างความยุติธรรมไม่กลั่นแกล้งกันและผมเองก็ย้ำมาเสมอว่าเราต้องยึดแนวทางการต่อสู้แบบสันติวิธีและไม่ใช้อาวุธค่ะนั่นก็เป็นความเห็นของประธานนปช.นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะหลายคนที่ผ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้เรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยมามักจะมองไม่ต่างกันนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการสรุปประเด็นนำสู่การแก้ไขปัญหาไม่อยากจะให้มันต้องมาจบลงที่การตายของประชาชนอีกแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ในส่วนของเสืออาวุโสในรายการจับข่าวมาคุยนะคะซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่14ตุลามาจน6ตุลา19แล้วก็ถึงขั้นต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณพระสยามเทวาธิราชที่เหตุการณ์6ตุลาคม19เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษาจะทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีนักศึกษาบางส่วนเนี่ยที่ได้มีการหนีการไล่ล่าของรัฐบาลณขณะนั้นไปอยู่ในป่าก็มีไปอยู่แล้วแล้วก็ผ่านเหตุการณ์มาหลายปีจนนำสู่การแก้ปัญหาที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าสู้กันด้วยวิธีแบบนี้ยังไงก็ตามปัญหาไม่จบก็เลยนำสู่การออกประกาศที่66/23ตอนนั้นนะคะหลายคนโดยเฉพาะทางด้านของคุณบุญกลมซึ่งเป็นนักข่าวอาวุโสในสายทหารเนี่ยท่านก็ได้บอกนะคะบอกว่าเนี่ยถือว่าต้องขอบคุณความใจกว้างของผู้นำณขณะนั้นนั่นก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ได้มีการออกประกาศนี้เหมือนเป็นการปลดแอกคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนที่เดิมเนี่ยคือถ้าเจอก็คือฆ่าถึงขั้นมีการปลุกด้วยคำพูดที่บอกฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วไม่ตายรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดพอมีการออกประกาศแล้วก็นำสู่การปลดแอกเนี่ยค่ะฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วไม่บาปไม่บาปขออภัยฆ่าแล้วไม่ตาย มันยังไงนะคะนั่นแหละมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยค่ะคิดเปรียบเทียบว่าผู้นำใจกว้างการนิรโทษกรรมมันควรจะเกิดขึ้นในภาวะที่บ้านเมืองเราอยู่ในวิกฤตแล้วก็แบบนี้หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารครั้งที่เราแตะต้องได้ในช่วงชีวิตเนี่ยค่ะการนิรโทษกรรมมักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ที่ทำรัฐประหารเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะก็เหมือนพยายามที่จะสรุปบทเรียนเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาแต่ก็อยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านะคะก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแล้วนี่นะคะสำหรับการตายของประชาชนที่เป็นคนไทยเหมือนกันเพียงแค่ออกมาเรียกร้องในสิทธิที่พวกเขานั้นมองเห็นว่าบ้านเมืองนั้นยังคงไม่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองนี่นะคะทีนี้กลับมาสู่ในโลกปัจจุบันกันบ้างนะคะก็คือณสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้นั่นเองนะคะก็เป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในหลากหลายความเคลื่อนไหวนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของการประกาศปลดอัยการศึกก็ดีนะคะในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ในการประชุมครม.ในวันนี้ด้วยก็คือเป็นวันอังคารนะคะทุกสัปดาห์ก็จะมีการนำวาระเข้าสู่ที่ประชุมครม.ซึ่งในวาระนั้นก็คือในการประกาศปลดอัยการศึกนั้นจะยกเลิกบางจังหวัดบางพื้นที่หรือไม่ต้องรอติดตามกันดูนะคะแต่ว่าทางด้านของนายแพทย์เหวงโซจิราการค่ะก็ขอให้กสช.นั้นพิจารณายกเลิกปลดอัยการศึกทั่วประเทศเปิดโอกาสให้องค์กรและประชาชนนั้นร่วมเสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศ11ด้านและให้สปช.พิจารณาด้วยค่ะนายแพทย์เวงโตจิราการแกนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้มีการเปิดเผยในงานกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์6ตุลา2519ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะระบุว่าก
ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นำหลักนิติรัฐและนิติธรรมกลับคืนสู่ประเทศไทยด้วยการรักษาสัจวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนนะคะในการดำเนินงานตามโรดแมปในระยะที่2รวมทั้งอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการปฏิรูปทั้ง11ด้านให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่กำลังเกิดขึ้นโดยขอให้คสช.พิจารณายกเลิกกฎการศึกทั่วประเทศนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีเสรีภาพเสนอความคิดเห็นปฏิรูปประเทศแล้วก็ให้องค์กรประชาชนทั่วประเทศนั้นร่วมกันประชุมหารือตามแนวทางสันติเพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศให้สปช.นำไปพิจารณาฟังเสียงคุณหมอเวงค่ะอยากให้คสช.พิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกไม่เพียงบางจังหวัดนะครับน่าจะทั้งประเทศด้วยซ้ำเพื่อให้ประชาชนจะได้มีเสรีภาพในการช่วยกันคิดว่าประชาชนไทยประสงค์ที่อยากจะปฏิรูปประเทศอย่างไรในโอกาสนี้ผมขออนุญาตนำเรียนไปยังองค์กรประชาชนทุกองค์กรนะครับว่าท่านควรหารูปแบบที่เหมาะสมภายใต้ภาวะการปัจจุบันประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อนำเสนอประเด็นปฏิรูปประเทศไปยังสปช.นำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยสันติวิธีเพราะฉะนั้นไม่ควรจะประหวั่นพรั่นพรึงภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพราะเรารักประเทศของเราเรารักประชาชนของเราเรารักวีรชน6ตุลา2519ของเราและโปรดอย่าลืมเป็นอันขาดนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสปช.ได้ปรากฏรูปร่างหน้าตาขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะมีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานายแพทย์เหวงยังกล่าวด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนควรได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมให้เกิดเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างสันติสุขสันติภาพความปรองดองความยุติธรรมและประชาธิปไตยที่แท้จริงของประเทศไทยว่าควรจะเป็นอย่างไรค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับก่อนหน้านี้ที่ภาคธุรกิจต่างๆค่ะก็ต่างเรียกร้องอยากให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเพราะว่าดูเหมือนหลังจากที่ประกาศกฎอัยการศึกมาแล้วนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็ได้ลดลงค่ะซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะกับทางด้านของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะเสนอคสช.ให้ยกเลิกกฎอัยการศึกค่ะโดยหวังใจว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศรวมทั้งยืนยันด้วยค่ะว่าจะไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยในประเทศชาติอย่างแน่นอนค่ะทางด้านของคุณปลอดประสบสุรสวัสดีค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากการที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้อย่างใกล้ชิดทราบว่าประชาชนนั้นยังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศกฎอัยการศึกเพราะนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยในการเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกนั่นเองซึ่งสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เห็นนะคะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นจะช่วยให้ประเทศและประชาชนมีรายได้โดยตรงแล้วก็รวดเร็วและสามารถบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้ในระดับหนึ่งด้วยส่วนกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะยังไม่เลิกกฎอัยการศึกเพราะกังวลว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองของบางกลุ่มนั้นคุณปลอดประสบเองก็ยืนยันค่ะว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ห่วงใยประเทศและคนไทยและต้องการเห็นประเทศนั้นกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วซึ่งขอให้มั่นใจได้ค่ะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำตัวเป็นเงื่อนไขหรืออุปสรรคในการเดินหน้าพาประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์การเคารพในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสมาชิกพรรคจะไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ละเมิดกฎหมายหรือใช้ความรุนแรงเพื่อทำลายความมั่นคงทางการเมืองของประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างแน่นอนค่ะเห็นหน้าพันธุ์พินไทยเมื่อสักครู่ดิฉันนึกได้ว่า มีอินสตาแกรมหลุดไม่ได้หลุดแต่ว่าน่าจะเป็นความจงใจหรือเจตนาอะไรคะคุณแก้วอภิรดีอะค่ะแฟนสาวได้โพสต์ใช่ว่าแฟนสาวใช่ไหมคะแฟนค่ะสาวโพสเฟซบุ๊กแบบสวีทหวานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนอนอยู่บนเตียงอะไรเงี้ย
ยากเห็นเข้าไปติดตามอยากยากอุตส่าห์พยายามพูดไม่ตั้งคำถามก็ยังไม่ตั้งกันอีกก็เลยถามเองอยากเห็นไหมคะอยากค่ะเดี๋ยวถ้าหาภาพเจอจะให้ดูตอนท้ายในช่วงบันเทิงช่วงบันเทิงนี่โอ้วันนี้นะบันเทิงการเมืองเยอะนะใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยติดตามเขาโพสต์เรื่องว่าอะไรคะอยากรู้ต้องติดตามตอนท้ายค่ะแล้วพี่โน้ตอุดมเนี่ยพี่โน้ตนี่มีเพลงแล้วคือเพลงคืนความสุขนี่บอกว่าฮิตมากใช่ร้องกันได้ดิฉันว่าณปัจจุบันเนี้ยร้องได้ทุกคนถ้าร้องไม่ทั้งเพลงต้องร้องได้อย่างน้อยท่อนฮุกอ่ะต้องร้องได้แน่ๆนะคะซึ่งทางคุณโน้ตก็ได้มีการเอาเพลงนี้มาแปลงด้วยนะฮะล้อเลียนการเมืองแบบน่ารักใช่แล้วใจกันไปเดี๋ยวจะมืดก่อนเดี๋ยวจะจอมืดก่อนได้ฟังน่ารักนะคะบอกก่อนก็ติดตามกันได้ในท้ายรายการนะคะแต่ว่ากระแสในช่วงนี้อย่างที่เราเห็นกันว่ามีการเรียกร้องนะคะเพื่อให้มีการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกแต่ว่าแหมดูทรงแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็นั่งในตำแหน่งของผบ.ทบ.อย่างบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรหรือแม้แต่กระทั่งตัวหัวหน้าคสช.และนายรัฐมนตรีนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์เหมือนจะปิดประตูในเรื่องของการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกซะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของบิ๊กโด่งนะคะก็ได้กล่าวหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือว่านขตทบนะคะถึงการรักษาความสงบภายในประเทศโดยบอกเขาว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือความร่วมมือแล้วก็ความเห็นจากผู้ที่เห็นต่างนะคะจะเสนอว่าปฏิรูปอย่างไรเพื่อนำไปสู่สถานการณ์ให้ดีขึ้นตามกรอบของรัฐบาลซึ่งขอฝากถึงกลุ่มผู้ที่เห็นต่างนะคะที่ยังไม่เข้าใจรัฐบาลขอให้โอกาสและทำความเข้าใจมาพูดกันไม่ใช่ไปเคลื่อนไหวจนทำให้เกิดมวลชนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายขณะนี้จึงต้องคงประกาศใช้กฎอัยการศึกไว้ส่วนจะยกเลิกเมื่อไหร่อย่างไรอย่าเพิ่งถามนะคะเพราะอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลและต้องมีความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ใหญ่มีความเข้าใจดีขอให้ใจเย็นๆหากจะมีการปรับลดหรือยกเลิกต้องมีความมั่นใจว่าเราสามารถดูแลสถานการณ์ต่างๆได้เรียบร้อยเพราะบางอย่างหากไม่มีกฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยเหลือสถานการณ์ก็ไม่เรียบร้อยในขณะที่บิ๊กตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกกำลังพิจารณาอยู่แต่ต้องเห็นใจว่าขณะนี้เนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวอยู่จึงไม่อยากพูดจะทำให้เสียบรรยากาศการลงทุนยาสงสัยโอเคสงสัยได้ค่ะถ้ามองแง่เดียวจะบอกให้ยกเลิกแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วปฏิรูปไม่ได้ใครจะรับผิดชอบนะคะปปช.ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเข้าใจแล้วเพราะเป็นรัฐาธิปัตย์ไงและนี่คือหัวหน้าคสช.คนอื่นเขาว่ากันโอเคฟรีทีวีเขาว่ากันมาโอเคค่ะต้องรับผิดชอบแบบเพียงผู้เดียวที่แบกภาระมาไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมว่านี่มีแบกภาระอยู่แล้วถ้ามันต้องพังทลายไปเนี่ยอุตส่าห์แบกมาเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยก็กระจายกระจายบ้างก็ได้คนอื่นช่วยแบกได้เป็นนายกเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์สักสลึงนะสลึงเดียวก็ไม่ได้เลยเราเดือนนะคะได้แต่ไม่ได้ผลประโยชน์ไงคือผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้สักสลึงนะคะลูกเมียก็ลำบากด้วยจึงต้องการเพียงกำลังใจความเข้าใจนะคะขอเพียงกำลังใจมีไหมเพลงประมาณนี้ฉะนั้นนักการเมืองอื่นๆผมว่าคงไม่ใช่เวลานะคงไม่ใช่เวลาพอถามว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นจะดำเนินการอย่างไรใช่แล้วจะบอกให้ยกเลิกกฎอัยการศึกนี่เรียกว่าผู้สื่อข่าวถามตรงประเด็นถามเรื่องการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกแต่พอถามเรื่องการเคลื่อนไหวก็เลยใช่ไงเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ยกเลิกกฎอัยการศึกผมเนี่ยต้องรับผิดชอบการปฏิรูปทำให้มันเดินไปข้างหน้าได้เข้าใจดีนะว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นยังไงรู้หมดแหละแต่ต้องตัดสินว่าประเทศไทยประชาชนต้องปลอดภัยก่อนนักการเมืองอาจจะยอมรับต่างชาติแล้วคนในประเทศไม่มีราคาไม่มีชีวิตหรือฉันว่าคงเป็นประเด็นเนี่ยแหละที่ทางคุณหมอเวกทางคุณปลอดประสบออกมาเรียกร้องก็คืออันนี้เหมือนกับเป็นนักการเมืองที่ออกมาเรียกร้องให้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกทางบิ๊กตู่เลยบอกว่านักการเมืองก็คือนักการเมืองระบอบประชาธิปไตยเข้าใจรู้หมดแหละแต่ตกลงต่างชาติเนี่ย
กับคนในประเทศเนี่ยเอาอะไรประมาณนั้นระบอบประชาธิปไตยที่บอกว่าเข้าใจรู้หมดแหละก็คือจะต้องประมาณ10ปีก็มีครั้งนึงรัฐประหาร10ปีก็มีครั้งนึงไม่แล้วแต่โลกปัจจุบันมันถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจมั้ยคะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินหมุนเวียนเราจะทำอะไรได้ยังไงมันก็เหมือนแล้วแต่คนมองนะเนาะมองมุมต่างกันก็ว่ากันไปเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีการเปิดเผยโฉมหน้า250สนช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการแสดงความเห็นฝากฝังรัฐบาลโดยรองนายกบอกก็มีความหลากหลายดีบางคนบอกมีการผสมสีผสมส่วนผสมฝ่ายแต่ว่าดิฉันเปิดไปดูทางทีนิวส์กับคมชัดลึกพาดหัวบอกว่าตู่ก็คือคุณจตุพรเชิดใส่ตู่เชิดใส่รายชื่อสปช.แต่โดยเนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ